เด็กหญิงสิริธรรัตนพรหมนางสาวสุภกิราเอียดแก้วนายวรวิศแซ่วุ่นนะคะและคอนเซปต์ของสีเหลืองนะคะสุพรรณภูมิคำว่าสุพรรณในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าสีทองหรือทองคำคำว่าภูมิในภาษาบาลีมีความหมายว่าแผ่นดินคำว่าสุพรรณภูมิจึงมีความหมายว่าแผ่นดินสีทองที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยและสีทองนั้นสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเกษตรกรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนในทุกภาคทุกถิ่นที่รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของทั่วทุกสารทิศและประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในด้านเกษตรกรรมมีความเชื่อในเรื่องของเทพเทวดาครับผมเน้นน้อยเจ้าปัญญาครับนี่กิวซังก็มาชาวเหนือก็มานะครับดูพระแม่แต่รับพระแม่นะคะพระแม่ผู้สุขครับนี่ครับดูเดินครับดูท่าตัดข้าวโอ้โหพระแม่ผู้สุขนะคะพระแม่ผู้สุขครับเห็นกล้องไม่ได้ครับพระแม่ผู้สุขเห็นกล้องไม่ได้นะครับต่อไปพระแม่ที่สองก็คือพระแม่ธรณีแล้วก็พระแม่คงคาอ่ะคงคาก่อนคงคาแล้วก็พระแม่สุดท้ายพระแม่ธรณีนะคะซึ่งทั้งมีความเชื่อว่าทั้ง3พระแม่ดังกล่าวนะคะจะสามารถดูแลปกป้องรักษาต้นข้าวแผ่นดินและชวาลัยนะคะเราได้อยู่ได้กินนะครับก็เพราะได้กินลมสมบูรณ์นะคะทุกอย่างนะครับก็มีคอนเซ็ปต์สีรู้สึกว่าแต่ละสียิ่งอลังไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูสีสุดท้ายหลังจากสีเหลืองเสร็จนะคะลีดเดอร์นะครับนี่โอ้ดูเปล่านั้นคนที่สองครับจอนยาวจังเป็นดาวเป็นสาววันนี้ขอสองเพศละกันนะครับตามด้วยกองเชียร์นะครับนะครับตามด้วยกองเชียร์ครับนี่ครับเป็นวิถีไทยนะครับกองเชียร์สีเหลืองสีเหลืองครับนี่กองเชียร์สีเหลืองแต่ละสีครับอลังการมากนะครับยังมีอีกหนึ่งสีใช่ยังไม่หมดนะคะและขบวนสุดท้ายในวันนี้ก็คือขบวนของสีม่วงนะคะมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าจตุรทิศถิ่นสยามวิภางามสุวรรณภูมินะคะเรามาดูกันนะคะขนาดชื่อคอนเซ็ปต์ชื่อเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการรวมจตุรทิศถิ่นสยามก็คือการรวมถิ่นที่อยู่ทั้ง4ทิศ4ภาคของสยามหรือของประเทศไทยนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์จตุรทิศถิ่นสยามแบ่งออกเป็น4ภาคได้แก่เหนือขันโตกฟ้อนรำงามอ่อนช้อยอีสานไม่เป็นรองใต้รำร้องมโนราน่าชื่นชมนะคะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของสีม่วงนะคะปลายสีในวันนี้คะนางสาวเซย่าเซนดำถือธงสีนะคะนายกฤตภูมิเทศสีขนาดธงนะคะนางสาวณัฐธิดาแก้วคงและนางสาวณัฐธิดาสุดย้อยนะคะประธานกรในวันนี้นายณัฐพงศ์ตัวทองเด็กหญิงกนกวรรณทองสุขนายพิชวิทย์ทองโชคนางสาวปันธิดาวงศรักษานางสาวสันติพัฒน์สวัสดิ์ให้เจริญนางสาวพลอยไพรแก้วหลีและชุดนี้ชุดมโนรา
นะครับอ๋อมโนราประยุกต์ค่ะเดี๋ยวนี้มโนราประยุกต์ครับรู้สึกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวแม่สีจะใส่แบบนี้เห็นว่าสีม่วงได้ข่าวมาแววๆแล้วก็ตามมาด้วยลีดเดอร์ครับนี่ดูท่าเดินลีดเดอร์ก็รู้ครับนี่ครับพร้อมหลังตรึงหลังตรงเชิดตรึงเชิดตรงเชิดเดี๋ยวดูแล้วกันตามด้วยกองเชียร์นะครับกองเชียร์โบกมือหน่อยเลยโบกมือทักทายท่านประธานหน่อยสีสุดท้ายก็คือสีม่วงนะคะนะครับสีม่วงน้องๆตรงนี้ที่อยู่ข้างสนามลุกขึ้นเลยค่ะกลับไปเลยกลับเข้าสีครับไปที่ตัวเองไปที่ตัวเองเลยครับเดี๋ยวหลังจากสีม่วงเข้าสู่สนามนะคะประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเรายังไม่จบแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่โหมดการทำพิธีเปิดซึ่งบอกแล้วว่าปีนี้ขบวนพาเหรด6สียังอลังการแค่นี้พิธีเปิดเราจะกลบด้วยความใสๆของน้องประถมศึกษาปีที่1นะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำพิธีเปิดในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะขอให้สีม่วงเดินขบวนเข้าสู่สนามก่อนนะคะแล้วก็พี่หนิงคุณหนิงกับพี่เปี๊ยกนะคะก็จะเปลี่ยนใหม่มอบหมายให้เป็นหนุ่มหล่อกับสาวสวยบ้างนะคะในการทำพิธีการตรงนี้ให้ลูกให้ลูกหล่อกำนันกว่าไม่ใช่ ใช่สาวมาสวยนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ